สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Classic Boy นะครับวันนี้รายการ Classic Boy นะฮะจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเจอกับอู่รถแถวย่านลำลูกกาเป็นอู่รถนะครับผมที่ทำรถคลาสสิกโดยตรงแต่ว่าไม่ใช่ทั้งอู่นะจะมีแต่รถคลาสสิกนะครับทั้งอู่ก็จะมีรถรุ่นอื่นๆอยู่เหมือนกันแต่คลาสสิกเนี่ยต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยไม่เป็นสองรองใครเพราะว่าทำแม้กระทั่งสีเครื่องยนต์แล้วก็ภายในวันนี้ผมจะขับเจ้า KE17 นะครับผมเป็นสปรินเตอร์นะครับของผมนะฮะไปหานะครับผมที่อู่นะครับไปเดินทางครับเดี๋ยวไปพูดถึงรถผมที่อู่ให้ฟังดีกว่าว่าแต่งยังไงมายังไงเก็บแต่ละชิ้นงานยากไหมนะครับวันนี้เราไม่ได้มีแขกรับเชิญที่เอารถมาโชว์แต่วันนี้เนี่ยเป็นรถของผมเองนะครับที่จะเอามาโชว์กันในรายการเจ้า K17 อันนี้วางเครื่อง 4K นะครับซึ่งให้ความแรงในการขับเคลื่อนดีมากแล้วก็เป็นรถที่สมบูรณ์มากนะครับช่วงล่างทำมาเต็มเครื่องโอเวอร์ฮอลใหม่หมดนะฮะจะเป็นคนชอบสไตล์เก็บรถแบบเดิมๆนะครับซึ่งมันดูแล้วมันดูแบบเหมือนเราย้อนไปอยู่ในสมัยนั้นอะไรเงี้ยนะฮะนี่พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยที่เรียกว่าพวงมาลัยซาลาเปาแต่ว่าเราเอามาหุ้มหนังใหม่แล้วก็เย็บด้ายแดงให้เท่ากับตัวรถเห็นไหมครับมันก็จะให้อารมณ์แบบรถสมัยใหม่มีซาลาเปานี่มีขนมจีบอะขนมจีบยาเซเว่นนี่ขับไปถึงเชียงใหม่เหงื่อไม่ออกแล้วด้วยแอร์ไม่เย็นจริงๆอันนี้หนาวแอร์หนาวมากแอร์หนาวมากเคอีเนี่ยตลาดนี้เวลาเขาซื้อขายกันนี่เขาซื้อขายกันแพงไหมเลยแพงเดี๋ยวนี้เนี่ยราคาขึ้นไปเยอะมาก KE ที่แพงที่สุดก็คือ KE25 เพราะว่าเป็นตัวที่หนังสือของญี่ปุ่นเนี่ยเขาหยิบขึ้นมาพูดถึง20รถที่คนต้องการมากที่สุดอันดับ1เนี่ยก็เป็น Toyota GT2000 นี่หาไม่ได้ละอันดับ2ก็เป็น Celica แล้วพวกเนี้ยแล้วก็ Skyline อย่างเงี้ยอยู่อันดับต้นๆเลยตัวของ KE เนี่ยก็25นะอยู่อันดับที่13ซึ่งคนตามหาเยอะมากราคาก็เลยแพงมากบางคันทำสมบูรณ์ขึ้นไปหลักล้านแล้วรองลงมาก็เป็น Corolla KE10 เพราะว่าเป็นรถ Corolla รุ่นแรกแล้วก็ที่คนตามหาตามมานั่นคือ KE17 ก็คือเป็นรุ่นเดียวกับคันนี้อันถึงอู่ละเจชนะจะมีป้ายอยู่นี้ผมเจชนะออโต้เซเว่นครับก่อนเข้าโอ้จะเป็นเรียกว่าสนามทดลองทดสอบโชคใช่ฮะคือถ้ารถของคุณไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะครับผมก็พังตั้งแต่ก่อนเข้าทางละแล้วครับถึงเรียบร้อยนะครับผมเรามาอยู่นะครับที่อูเจชนะนะครับผมออโต้เซอร์วิสนะครับก็เป็นอู่นะฮะที่ทำรถเยอะแยะมากมายเห็นที่ฟิล์มบอกเดี๋ยวก่อนนะฮะก่อนที่เราจะมาดูรถที่อู่นี้ถามหาเจ้าของกันดีกว่าครับพี่เจสวัสดีครับอ้าวมาแล้วครับสวัสดีครับพี่เจครับพี่เจเชิญเลยครับเชิญเลยนี่คือพี่เจชนะนะครับโอ้โหสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ฟิล์มพาคุณผู้ชมรายการคลาสสิกบอยนะครับผมมานะครับดูนะครับอู่ทำสีภายในเครื่องยนต์ทุกอย่างเนี่ยอยู่ครบวงจรเลยนะครับที่อู่เจชนะออโต้เซอร์วิสคันนี้ KE17 ของฟิล์มที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ทางอู่นี้ก็ทำผมชอบสไตล์ที่อู่นี้ทำคือเขามีช่างทำสีปะผุแล้วก็แกะไอ้พวกเนี้ยถ้าเกิดช่างที่ทำงานไม่เป็นเนี่ยต้องบอกนะว่าเราทำให้ไอ้พวกคิ้วต่างๆเนี่ยมันเบี้ยวมันบุบแต่ที่นี่เนี่ยคือเขาทำครบวงจรเลยประกอบนี่คันนี้กำลังทำอยู่เลยพอดีใช่ไหมนี่ด้วยทำนี่ด้วยงั้นเดี๋ยวฟิล์มขออนุญาตชมอู่นะครับของครับพี่เจครับครับผมแต่ตอนนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูรถผมก่อนดีกว่านะครับผมว่า K17 คันนี้ตกแต่งเป็นยังไงอย่างที่ตกลงกับคุณผู้ชมไว้ว่าจะอธิบายแบบเจาะลึกหน่อยว่าได้มายังไงแล้วก็การแต่งการเก็บเป็นแบบไหนอันนี้ได้มาก็เกือบปีนะครับแล้วก็เอามาทำสีเป็นสีแดงมะเหมี่ยวนะครับผมซึ่งรถเดิมๆมันก็เป็นสีแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าเราเก็บงานเพิ่มเพราะว่ารถมาตอนแรกเนี่ยมันมีผุมันมีพังอ่ะก็คือตามสภาพแหละครับแต่ผมเอามาเก็บสีใหม่ก็ที่อู่เจชนะเนี่ยเขาทำให้นะครับก็คือโครงสีเดิมแต่ว่ามันเงาขึ้นเมื่อก่อนตอนมาแรกๆมันจะมีกระจกอยู่ตรงเนี้ยนะครับเป็นแบบคือ
เขาจะแต่งเป็นแนวซิ่งเป็นแนวอะไรเงี้ยฮะแต่ผมเอาออกหมดเลยหรือออกหมดเลยทุกอย่างนะครับผมเอามาติดตรงนี้แทนนะครับแล้วก็วิ่งคิ้วนะครับเอาไปชุบโครเมียมใหม่เก็บโลโก้เพิ่มเติมจุดต่างๆเข้ามาดูตรงนี้ภายในรถเห็นไหมฮะทำใหม่ทั้งหมดนะครับก็นะครับคงความเบาะเดิมนะฮะลายเดิมๆเนี่ยตัวนี้ยังอยู่เลยนะฮะก็เป็นตัวเปิดก็ไปซื้อมาให้มันครบกว่าเดิมชุดภายในเห็นไหมครับไมล์หลุมนะฮะคือตรงคอนโซลเนี่ยเรายังใช้ไอ้ตัวจับเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นยางลายไม้ล้อกระทะนี่เป็นล้อกระทะที่เรียกว่าจะตรงรุ่นไหมเอาว่าตรงยุคดีกว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาก็จะเน้นใส่ล้อกระทะกันแล้วเราก็เอาล้อกระทะที่เป็นตรงยุคนั้นอะเอามาใส่กับรถคันนี้ใช้ล้อเขาเรียกว่าเป็นล้อขอบ13มันจะได้อารมณ์ของความคลาสสิกเพราะว่า KE17 จะไปใส่ล้อ12เนี่ยผมว่ามันเล็กเกินไปแต่ถ้าเกิดว่าเป็น KE10 หรือ KE รุ่นอื่นๆอย่างเงี้ยเราใส่ล้อเล็กๆกันมันจะดูน่ารักใส่ยางอ้วนๆหน่อยแต่ไอ้เจ้า KE17 ผมดีไซน์ว่ามันก็ควรจะประมาณ13มันถึงจะสวยนะครับผมก็แลไอเทมจุดต่างๆก็น่าจะเป็นพวกหัวเกียร์ไม้นะครับโลโก้สปินเตอร์ตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นกระจังหน้านะครับที่เป็นแนวตรงๆแล้วก็มีขีดตรงกลางแล้วก็จะมีโลโก้ซากุระสีแดงเนี่ยแปะเข้าไปตรงกลางซึ่งจุดที่หายากสุดก็ไอ้โลโก้ซากุระสีแดงนี่แหละหายากมากกว่าจะได้มานะครับแล้วก็การเก็บงานภายในการเก็บพรมพื้นนะครับที่ยากมากแล้วก็เอามาอุดความร้อนทุกอย่างครบทุกจุดตัวเครื่องยนต์เราก็ใช้ตัวเดิมที่ตรงรุ่นนั่นก็คือเครื่อง 4K นะครับเอามาโอเวอร์ฮอลใหม่แล้วก็ทำแอร์ระบบใหม่ซึ่งเป็นแผงรังผึ้งที่เป็นเขาเรียกว่าอลูมิเนียมที่มันความร้อนเนี่ยระบายออกได้เร็วเขาเรียกว่าพัดลมตัวใหญ่ขึ้นแล้วก็คอยคอมแอร์เนี่ยก็คือเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดยกชุดนะครับแผงแอร์เราให้ช่างเขาดีไซน์เป็นตะแกรงลวดตะแกรงลวดเนี่ยมันจะทำให้ลมออกมาฟลอร์ขึ้นไม่แรงกระแทกหน้าแล้วมันทำให้มันได้อารมณ์นะครับลมออกมานุ่มๆแต่มีความเย็นสูงนะครับก็อันนี้คือการแต่งเจ้ารถคันนี้จบไป1คัน KE17 อันนี้คือพูดคร่าวๆให้ฟังว่าเราทำอะไรไปบ้างมาถึงรถของอู่นี้บ้างดีกว่าที่เขาได้ทำแล้วก็แต่งอยู่โอ้โหนี่ต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ราคาขึ้นเยอะมาก KE10 เพราะว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะฮะของโคโรล่านะครับผมว้าวสวยงามมากมีรถลูกค้านะครับผมแต่เราก็เปิดชมครับดูภายในครับภายในนี่กำลังทำภายในแล้วเขาเรียกว่านวมบนทำเป็นสีขาวช่วงคอนโซลเป็นสีเดียวกับตัวรถเทาแลมโบไมเขาเรียกว่าเป็นไมกระโหลกนะฮะเขาเรียกว่าไมนูนโพมาลัยตัวเดิมเลยฮะ KE10 นะครับผมแล้วก็มีซากุระอยู่ตรงกลางยาวๆนะครับเกียร์ออโต้ด้วยด้านในดูการทำเห็นไหมครับเขาทำสีปะผูครบหมดเลยสะอาดสะอ้านมากสวยงามมากคิ้วเงามากคมเมี่ยมหมดเลยนี่เป็น KE10 เหมือนกันแต่ว่าเป็น KE10 ที่คงความเดิมไว้เพราะเมื่อก่อน KE10 เนี่ยเขาจะมีรูระบายความร้อนอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าในยุคหนึ่งของบ้านเราเนี่ยก็จะชอบปิดเพราะว่าฝนมันเข้ามันทำให้รถเป็นสนิมแต่นี่คือเขายังเก็บไว้อยู่ตัวนี้มันหายากมากนะเป็นรูระบายความร้อนเนี่ยนะครับแต่คนบ้านเราเนี่ยปิดหมดละนะฮะอันนี้คือเดิมๆเขาเรียกว่าเดิมๆเลยสภาพเดิมๆแล้วก็มีการทำสีปะผุนะครับของอู่นี้คือรถเนี่ยสมัยก่อนต้องบอกเลยว่าการผุอย่างแรกเนี่ยก็คือไอ้ตรงระหว่างยางกระจกกับขอบตัวรถบอดี้มันจะโดนน้ำไปก่อนเลยอันนี้เขาก็ทำสีปะผุใหม่หมดแล้วเขาก็ทาตัวกันสนิม epoxy เนี่ยเข้าไปให้นะครับก่อนที่จะลงทำสีโอ้โหอ่ะผ่าน KE10 ไปละมาตัวนี้หน่อย GTO กระจกกระสุนนะครับ Mitsubishi นะครับผมเครื่องยนต์ Toyota นะครับชุดแต่งเป็น GTOที่คล้ายๆฟอร์ดมาแต่งด้านหน้านี่ไม้ค้ำกระโปรงก็ติดมาตัวรถล้วนเนี่ยไม้ค้ำประตูนี่เป็นชุดแต่งของมันไม่น่าใช่ไอ้ไม้นี้เขาน่าจะค้ำมาก่อนไอ้เหล็กค้ำน่าจะหักโอ้โหนี่ไงมีชุดนี่อยู่เลยเขาเรียกโป่งซุ้มล้อนะครับผมไอ้นี่ใช่พลเลโทป่ะเนี่ย อาภายในคันนี้หุยเจอแล้วไอเทม1อย่างครับผมชุดโอ้ยนี่เขากำลังทำเลยฮะเขากำลังทำเลยเปิดรถชาวบ้านนะครับผมรายการเรา
นี่คือแรร์ไอเทมเลยครับหายากมากชุดคอนโซลแล้วก็ไอตัวกลางคอนโซลเนี่ยหาไม่ได้แล้วเพราะว่ามันไม่มีอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไอรถสมัยก่อนมันชอบหายไปตัวกลางเนี่ยอันนี้เขาเป็นแบบมีเกวัตไมค์2หลุมด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นชุดคอนโซลกลางทั้งหมดนะฮะก็ยังอยู่ครบปิดแผ่นกันความร้อนกันเสียงรบกวนนะครับกำลังทำอยู่อันนี้ผมอะไรตรงรุ่นด้วยสวยงามมากอันนี้คือ Mitsubishi GTO นะครับ GTO ตัวนี้ทำไฟท้ายเป็นแบบไฟท้ายแต่งเรียบร้อยนะครับคือยุคนั้นเนี่ยเขาจะทำ GTO จะคล้ายๆกับ Ford Mustang เพราะว่าเป็นรถที่ประสบความสำเร็จมากในยุคนั้นแล้วก็รถญี่ปุ่นในแต่ละคันก็จะมาก๊อปโมเดลนั้นแล้วก็เอามาทำรถของตัวเองซึ่งแต่ละแบรนด์ญี่ปุ่น Mitsubishi Toyota ต่างๆนานาเนี่ยก็พยายามก๊อปโมเดลเนี้ยนะครับจากยุโรปมาแล้วก็ประสบความสำเร็จมากนะครับประสบความสำเร็จมากที่สุดนั่นคือรุ่น Celica 27 28นะครับฟอร์ดนี้เป็นฟอร์ดคาปีนะครับกำลังทำสีอยู่เหมือนกันโอ้โหเดิมๆสวยๆบางๆอาจารย์ปิยะแกบอกมาว่าเจอรถคันไหนให้เคาะบางๆครับเป็นเสียงบางๆเสียงเหล็กบางๆนี่แสดงว่ารถดีอันนี้เนี่ยคือถูกดัดแปลงแต่ว่ายังคงความคลาสสิกเดิมๆอยู่นั่นคือดัดแปลงในเรื่องของโป่งซุ้มล้อนั่นเองไม่ใช่ว่าเป็นโป่งเย็บแต่ว่านี่ใช้โป่งในการที่ใช้ช่างฝีมือมืออาชีพเนี่ยมาตีโป่งซุ้มล้อนะครับผมให้มันรับกับตัวรถเส้นคิ้วของตัวรถยังอยู่ครบหมดเลยแต่ว่าเราทำโป่งออกมาบางๆนิดๆนี่ช่างฝีมือมากคันนี้ก็สวยงามมากนะครับเดี๋ยวก็คงเสร็จแล้วคันนี้สวยงามจริง Ford Capri MK1 คันนี้ครับโอ้โหแล้วนี่ก็มาเป็นที่ผสมสีของทั้งอู่เจชนะและสีพวกนี้นะครับนอกเหนือจากที่เวลาช่างนะฮะอู่เจชนะเนี่ยเขาทำสีรถเสร็จแล้วว่างๆเขาก็มานั่งดมด้วยเฮ้ยดมสักกระป๋องดูรอยเดี๋ยวรอยอยู่รอยอยู่นี่คือนะครับว่าความเป็นอาร์ตความเป็นจิตรกรความเป็นศิลปะนะครับก็ต้องดมกันทุกวันนะครับผมมันจะเคลิ้มระบายกันไปก็คือคุณผู้ชมอยากได้สีอะไรอยากได้นะครับในการดีไซน์ภายในแบบไหนนะครับในการมาตีโป่งซุ้มล้อในการดัดโค้งนะครับปะผุมีครบถ้วนหมดเลยที่อู่เจชนะใครที่รักรถคลาสสิกใครที่เล่นรถคลาสสิกอยู่ณเวลานี้กำลังมองหาอยู่ว่าเฮ้ยไปอู่ไหนดีที่มันจบๆไปอู่ไหนดีที่เราไม่ถูกหลอกถูกฟันถูกดองงานอะไรเงี้ยก็ให้มาที่อู่เจชนะแถวย่านรังสิตลำลูกกาอู่ดีๆที่รายการคลาสสิกบอยพาไปชมเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นอู่ของอาจารย์ปิยะนะครับที่อยู่แถวทุ่งครุก็ดีมากแล้วก็มาเส้นรังสิตลำลูกกาก็ต้องอู่เจชนะเพราะว่าอู่นี้เนี่ยเขาอย่างที่ฟิบบอกครับถ้าเกิดว่าทำไม่ดีคงไม่มีรถคลาสสิกมาจอดเยอะขนาดนี้รถธรรมดาก็รับนะครับตอนนี้นะครับเอาละครับวันนี้นะครับผมฟิบว่าน่าจะได้ความรู้นะครับสำหรับคนที่รักรถคลาสสิกแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอให้พี่เจชนะหน่อยครับเชิญครับเชิญครับพี่เจเป็นคนขี้อายนะครับไม่ค่อยกล้าพูดกับกล้องเท่าไหร่นะครับผมพี่เจฝากอู่หน่อยครับขอฝากด้วยนะครับผมลำลูกกาคลอง4นะครับผมเจชนะออโต้เซอร์วิสจำกัดนะครับผมรถโบราณรถปัจจุบันญี่ปุ่นยุโรปหมดเลยนะครับเรารับหมดเลยครับผมทำได้หมดได้ทุกยี่ห้อนะครับผมเครื่องไม้เครื่องมือก็ได้รับมาตรฐานทั้งนั้นครับผมครับโอเคก็ฝากด้วยนะครับผมเดี๋ยวฟิล์มขึ้นเป็นรายละเอียดให้คุณผู้ชมแล้วกันก็พี่เจก็นะครับผมคอยรับลูกค้าของคลาสสิกบอยด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับครับผมเอาละครับคุณผู้ชมครับคลิปต่อไปนะครับผมจะไปสัมภาษณ์รุ่นไหนก็คอยติดตามกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ฟิล์มด้วยนะครับรายการคลาสสิกบอยจะได้มีคนรู้จักรถคลาสสิกกันเยอะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ